ำรวจเริ่มตามพลเอกมาใกล้เรื่อยๆเลยครับจะให้เขาหลบไปก่อนหรือเปล่าครับท่านครั้งที่แล้วเรื่องที่พิพิธภัณฑ์ก็ทำพลาดมาทีเองแล้วผมคิดว่าทางออกที่ดีที่สุดน่าจะให้คุณเอกส่งของล็อตใหม่นี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยให้เขาหายไปสักพักกับท่านถ้าเขาโดนจับตำรวจอ่ะอาจจะสามารถถึงตัวท่านได้นะครับท่านครับเยอะแล้วครับท่านผมเห็นสิงดำที่โรงงานตอนที่พวกเรากำลังขนของอยู่ครับรีบนำคนที่โรงงานย้ายออกมาก่อนเดี๋ยวจัดสถานที่ให้ดูเหมือนปกติครับเมื่อกี้พูดว่าสิงดำนั้นเลยเพื่อนเก่าฉันเองต้ามึงส่งคุณมุกขึ้นแท็กซี่เลยใช่ป่ะอืมแล้วคุณมุกเขาจะโกรธแล้วไหมวะดันไปถามเขาเห็นเหตุการณ์อะไรบ้างแต่ถ้าดูจากกล้องวงจรปิดคุณมุกเธอก็ดูเดินเหินสะดวกแถมไม่ได้ใช้ไม้เท้าอีกดูจากภายนอกไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าเธอตาบอดไอ้ต้าแล้วตอนนึงไปสืบหาคุณมุกเนี่ยไม่รู้จริงเหรอเขาตาบอดก็ใช่ว่าจะไม่ได้ยินปะวะแล้วเขาได้ยินอะไรที่เป็นประโยชน์กับเราไหมล่ะรถผ่านไปผ่านมาคนเดินผ่านไปผ่านมาเขายังไม่รู้เลยเป็นใครโอ้ยโทษไอ้ต้าคนเดียวได้ไงวะก็ต้องโทษคนวิเคราะห์คนแรกหรือเปล่าวะนะนะพี่ต้าเอาเวลาวิเคราะห์ไปฝึกความแข็งแกร่งของร่างกายน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเรามากกว่านะใช่แล้วก็ขยันเนี่ยให้มันถูกเวลาด้วยขยันทีไรเนี่ยพวกเราเหนื่อยทุกทีเลยอันนั้นสำหรับปาร์ตี้รับน้องใหม่ครับผมให้พี่ต้าทำเองเหรอกูว่ามันเหมือนปาร์ตี้เลี้ยงส่งมากกว่าว่ะได้ข่าวว่าเดิมพันกับผู้กองไว้แค่3เดือนไม่ใช่เหรอต้าครับอีกสักพักผมอยากจะให้คุณไปโรงงานที่ผมเพิ่งไปมาเมื่อวานไปตรวจสอบให้ผมหน่อยนะลองดูว่ามีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมครับนี่คือที่อยู่รับทราบครับนิกครับผมอยากจะให้คุณไปตรวจสอบทุกสถานีตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีพญานาคในทุกๆจังหวัดในช่วงนี้ได้ครับอืมแล้วต่อจากนั้นก็โอนข้อมูลทั้งหมดมาที่สถานีของเราโอ้มันเกือบ20สถานีเลยนะครับใช่และผมต้องการข้อมูลทั้งหมดนี้ตอนบ่ายบนโต๊ะทำงานของผมครับอาหารครับดูทรงน่าจะไม่รอดนะทำคนเดียวเดี๋ยวรบกวนอาหารช่วยเขาด้วยนะครับครับผมส่วนคุณวิตาเอาตลาดเมตรไปวัดพื้นที่ตรงนั้นหน่อยโต๊ะคุณนั่นแหละจะให้วิตาวัดทำไมหรอคะต่อจากนี้เราต้องมีเอกสารมาเพิ่มเติมอีกเยอะมากผมก็เลยอยากจะซื้อตู้ใหม่ผู้กองหมายความว่าต่อจากนี้จะให้วิตาเป็นคนดูแลเอกสารทั้งหมดหรอคะเปล่าผมกำลังจะบอกคุณว่าอีก3เดือนข้างหน้าคุณจะไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้ผมก็เลยจะเอาตู้ใหม่มาวางแทนที่คุณลองวิเคราะห์เองแล้วกันตั้งแต่คุณเข้ามาหน่วยของเราคุณได้ลงพื้นที่2ครั้งมันมีครั้งไหนที่ผมไม่ต้องเข้าไปช่วยคุณด้วยตัวของผมเองถ้าคุณยังทำงานคงเส้นคงวาแบบนี้นะไม่ต้องรอถึง3เดือนหรอกเพราะถ้าคุณเจอคนร้ายคุณก็ตายไปตั้งนานแล้ววิตามีระยะเวลาในการพิสูจน์ตัวเอง3เดือนวิตาจะทำงานให้ดีที่สุดแล้ววิตาจะหาความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่พิพิธภัณฑ์ว่าผู้กองมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์นั้นแต่วิตังขอบคุณผู้กองนะคะ
ที่เข้ามาช่วยวิตาได้ทันทุกครั้งแต่การที่วิตาเข้ามาเป็นตำรวจวิตาเผื่อใจแล้วว่าวิตาจะต้องสละชีวิตได้ทุกเมื่อมิงคะกูไปวัดแทนแล้วกันไม่ได้ยินเหรอย่าลืมนะว่าเสกก็สั่งซื้อตู้ไซส์ใหญ่มาเอาให้วางเต็มตรงนั้นพอดีผู้กองคะผู้กองยังไม่เคยให้โอกาสวิตาในการลงพื้นที่เลยแต่การที่ผู้กองหนีวิตาอย่างเงี้ยมันเหมือนกับการว่าเป็นการตัดสินวิตาไปแล้วนะคะผู้กองผู้กองไม่ได้ยินที่วิตาพูดหรอคะอะไรทำไมผู้กองต้องเพ่งเล็งแค่วิตาคนเดียวด้วยคะหรือผู้กองกลัวกลัวว่าวิตาจะตกอยู่ในอันตรายแต่ก่อนผู้กองเคยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะวิตาฟังอย่างเดียวดีกว่านะอุ้ยคุณมีสิทธิ์อะไรมายุ่งกับอดีตของผมจริงๆผมไม่ต้องรอ3เดือนก็ได้นะผมให้คุณออกตั้งแต่ตอนนี้ยังได้เลยถ้าวิธีไขคดีของวิตามันสร้างปัญหาอย่างที่ผู้กองว่าจริงๆวิตาก็ยินดีที่จะพิจารณาตัวเองและยอมรับทุกการตัดสินงั้นถ้าคุณก่อเรื่องแล้วก็ผู้กองจะลงโทษยังไงกับวิตาก็ได้รวมถึงเซอร์ไพรส์พี่มดจันครับน้ำเงินฝากวันนี้นะครับแล้วก็ชมพูงี้ดีกว่าปึ๊ดผมจะเปิดตัวนะพอเดวผมคิดว่าคุณยังไงก็ก่อเรื่องอยู่แล้วแต่ผมไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้สวัสดีครับผมเห็นที่นี่มันเงียบเหงาก็เลยคิดว่าจะมาสร้างสีสันซะหน่อยฮะแล้วผมก็ขออนุญาตหัวหน้าของหัวหน้าของเจ้านายของลูกพี่คุณแล้วด้วยว่าจะพาคุณวิตาเนี่ยออกไปทานมื้อเที่ยงกันซะหน่อยนายครับรบกวนหน่อยครับคุณไปได้นะแต่ผมจะให้คุณไปกับนายหันเดี๋ยวรบกวนพาวิตาเข้าไปในห้องเก็บแฟ้มคดีหน่อยครับวันนี้ผมห้ามให้คุณไปสืบและล่วงทิ้งภารกิจภาคสนามกับทีมและห้ามให้วิตาเขายุ่งกับพยานของคดีนี้อีกด้วยผมจะย้ายเขาเข้าไปทำงานในห้องเอกสารย้ายผู้กองคะวิตายคุณไม่ต้องมาเถียงในสายตาของผมคุณยังพิสูจน์ตัวเองไม่ได้ว่าคุณเหมาะสมที่จะเป็นตำรวจเพราะคุณยังไม่มีประสิทธิภาพและมารยาทในห้องทำงานคุณยังไม่มีเลยไปพูดจาแย่ไปหรือเปล่าวิตาเดี๋ยวก่อนสิคุณปราชคุณแน่ใจเหรอว่าจะขวางผมอะห้องเก็บแฟ้มคดีคุณน้องห้ามเข้าถ้าคุณอยากจะเข้าไปจริงๆก็ช่วยไปเคลียร์กับเจ้านายของ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 ผมอีกทีแล้วกันซับซ้อนเชื่อขยะพวกนี้ออกไปทิ้งด้วยนะของผมรอพิยานาวัฒนาภีเรือล่มในแม่น้ำพญานาคตึกหายในถ้ำพญานาคในนี้อาจจะเจอรอยแบบที่เกิดเหตุก็ได้ดูเกิงหัวหน้าแก๊งพญานาคปฏิบัติการสิงดำชื่อที่พวกนั้นเรียกผู้กองนี่นะแก๊งพญานาคแก๊งค้ามนุษย์ข้ามชาติพวกมันจะลักพาตัวเด็กผู้หญิงเพื่อไปค้าประเวณีนอกประเทศลักษณะแก๊งเป็นเหมือนลัทธิบูชาพญานาคทุกคนในแก๊งจะมีรอยสักรูปพญานาคบนตัวดูเกิง
ถูกวิสามันโดยสิงห์ดำลูกน้องถูกจับได้ส่วนหนึ่งปิดฉากคดีแก๊งพญานาคถือว่าพวกนั้นไม่เคยถูกกำจัดไปจริงๆสิงดำกวาดได้แล้วไปเล่นกับเพื่อนเถอะแต่ยังไม่เสร็จเลยนะครับเดี๋ยวตรงเนี้ยยายกวาดเองแต่ผมอยากกวาดพื้นมากกว่าครับเอาอย่างนั้นก็ได้ในที่สุดก็เจอคนแย่ที่จะนำไปสู่โจรร้ายกุญแจของพี่หรือเปล่าไม่ใช่ของคนร้ายต่างหากคนร้ายไหนอ่ะมันเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องหาคำตอบพร้อมจะไปจับคนร้ายกันหรือยังพร้อมแล้วครับภารกิจจะให้พวกคุณไปทำโดยการแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มผู้ร้ายข้ามชาติอย่างแก๊งพญานาคภารกิจครั้งนี้ต้องถอนรากถอนโคนองค์กรของมันให้สิ้นซากเข้าใจใช่ไหมครับถ้าไม่ใช่เพราะฉันนายคงไม่ตายหรอกเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของพวกเราและต้อนรับสมาชิกใหม่ทั้งสองสิงห์ดำมาเที่ยงนี้เราไม่ได้ไปทานข้าวด้วยแล้วนะพอดีว่าผู้กองให้เราลงพื้นที่อีกรอบนึงอ่ะเป็นอะไรอ่ะกังวลเรื่องคุณเซนเหรอไม่ต้องห่วงนะเขากลับไปแล้วก็แค่อยากจะให้ชัวร์ว่าแต่วิตาพอจะบอกได้ไหมอ่ะเรื่องที่วิตารู้กันกับแค่ผู้กองสองคนคือเรื่องอะไรหรออย่ารู้เลยอะไรสาระแล้วงานที่ห้องเอกสารเป็นยังไงบ้างน่ะเราทักแชทไปไม่เห็นตอบเลยเขาไม่ให้เอาโทรศัพท์เข้าไปอ่ะต้องฝากไว้เขากลัวถ่ายรูปเอกสารแต่เราไม่เข้าใจเลยอ่ะผู้กองให้วิตาไปทำงานในนั้นเราจะพิสูจน์ตัวเองยังไงอ่ะได้สิยังไงอ่ะวิตามีตัวช่วยเดี๋ยวมานะฮัลโหลวสุยุ่งอยู่หรือเปล่ายุ่งทุกวันแหละยกเว้นวันนี้พี่เพิ่งกินข้าวเสร็จอะตอนนี้ว่างมากเลยวิตามีอะไรเหรออยากให้พี่ไปรับหรือเปล่าเปล่าพอดีวิตามีคดีที่ต้องสืบอะแต่ไปเองไม่ได้เอ้าทำไมไปเองไม่ได้อะก็เขาให้วิตามาทำงานเอกสารนะออกไปไม่ได้นี่แสดงว่า
วิตาไปทำตัวจุนอีกแล้วใช่ไหมเขาถึงไม่ยอมให้ออกไปไหนอ่ะก็ดีแล้วแหละจะได้ปลอดภัยน้องพี่จะได้ไม่เป็นอะไรแล้วนี่โทรมานี่จริงๆแล้วมีอะไรอ่ะก็จะให้ช่วยสืบคดีให้หน่อยเฮ้ยเดี๋ยวพี่เป็นนักธุรกิจนะไม่ใช่ตำรวจนี่ล้อกันเล่นปะเนี่ยนี่เราเป็นพี่น้องกันมาทั้งชีวิตเนี่ยวสุเคยเห็นวิตาพูดเล่นด้วยเหรอแค่สอบปากคำคุณมูคณิตหน่อยเองวิตาแต่ว่าพี่ตื่นเต้นไงมันเป็นงานของตำรวจมันไม่ใช่งานสายพี่เลยช่วยหน่อยเถอะนะถ้าไปเองได้ก็ไม่มาขอให้ช่วยหรอกอ๋อแล้วอย่าลืมนะคุณมูเขาตาบอดปฏิบัติกับเขาให้ดีแล้วพิมพ์ทุกอย่างที่คุณมูเขาพูดมาให้วิตาด้วยเข้าใจไหมน้องบังเกิดกล้าวจริงๆคุณวิตาอยู่ข้างในหรือเปล่าคะเข้าไปได้เลยหรือเปล่าวิตาคุณซินก็คงไม่ยอมแพ้จริงๆนั่นแหละนั่นคุณซินญาติเขาใช่ไหมคราวนี้มาเป็นทีมเลยเธอไปทำธุระของเธอเถอะเดี๋ยววิตาจัดการให้วิตาเซนเขากลับไปแล้วไม่ต้องห่วงที่มาวันนี้ซินมีเรื่องอยากคุยกับวิตาค่ะบ้านมุกขนมไทยยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีครับผมวสุนะครับผมเป็นพี่ชายของวิตาตำรวจผู้หญิงตัวเล็กๆครับค่ะนี่ครับคนเนี้ยครับจำได้ไหมครับผมขอโทษนะครับผมเสียมารยาทเลยอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องคิดมากค่ะจริงๆเมื่อกี้มุกก็แอบรู้สึกดีนะคะที่มีคนปฏิบัติกับเราเหมือนเราไม่ได้แตกต่างอะไรคุณวสุมีธุระอะไรกับมุกนะคะอ๋อธุระของผมคือวิตาครับวิตาเขาอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดหน่อยเขาก็เลยขอให้ผมมาหาคุณมุกอะครับค่ะพอจะมีเวลาคุยกันหน่อยไหมครับได้สิคะเชิญด้านนี้เลยค่ะครับคุณวสุเชิญด้านนี้เลยค่ะตั้งแต่เกิดเรื่องมายังไม่ได้มีโอกาสขอบคุณวิตาเลยอะค่ะนี่แผลก็ใกล้หายแล้วแต่ว่าเป็นแผลเป็นแน่ๆที่จริงไม่ต้องเลี้ยงข้าววิตาหรอกค่ะมันเป็นหน้าที่ของวิตาอยู่แล้วจะเป็นเพราะอะไรก็ตามยังไงวิตาก็ช่วยชีวิตซินไว้อีกอย่างวิตายังต้องมาวุ่นวายกับเจ้าเซนอีกอะเดี๋ยวยังไงจะบอกให้นะว่าไม่ต้องมากวนวิตาอีกคุณมีธุระอะไรหรือเปล่าคะก็จะมาขอบคุณวิตาไงถ้าจะแค่ขอบคุณน่ะไฮโซอย่างคุณแค่ส่งของมาให้ก็ได้ไม่ต้องมานั่งทานข้าวด้วยกันหรอกค่ะวิตานี่ตรงอย่างที่เซนบอกจริงๆด้วยงั้นบอกความจริงให้ก็ได้ซินมีเรื่องอยากขอร้องวิตาค่ะ
ช่วยมากินข้าวเป็นเพื่อนบ่อยๆได้ไหมซินเบื่อคนรอบๆตัวค่ะทุกคนเอาแต่พูดในสิ่งที่ซินอยากได้ยินไม่ก็สิ่งที่ตัวเองอยากได้ยินแต่ว่าไม่มีใครพูดความจริงเลยซึ่งมันตรงข้ามกับวิตามากๆซินก็เลยเรียกว่าถูกชะตามั้งวิตาจะว่ายังไงอะคะคงจะไม่ได้หรอกค่ะถ้าจะให้มากินข้าวด้วยบ่อยๆก็คงจะไม่ได้เพราะที่หน่วยก็งานเยอะมากแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนน่ะก็เป็นไปได้ค่ะนี่มองไม่เห็นจริงปะเนี่ยค่ะขอบคุณนะครับคุณวสุไม่ทานขนมหวานหรอคะอ๋อคือไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบนะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยกินของหวานนะครับมันทำให้อ้วนอ๋อทำให้อ้วนผมขอโทษนะครับผมเสียมารยาทอีกแล้วอ่ะไม่เป็นไรค่ะมุกให้ข้อมูลไม่ละเอียดหรอคะคุณมุกครับคือจริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่เหมือนกันนะแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยครับตำรวจเขาได้ถามอะไรคุณมุกบ้างหรอครับก็ถามว่ามุกได้ยินใครพูดอะไรน่าสงสัยไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่ามุกไม่ได้ยินอะไรเป็นพิเศษนะคะได้ยินแค่เสียงรถผ่านไปผ่านมาเสียงคนเดินแค่นั้นนะคะผมมีคำถามมาถามคุณมุกหน่อยนะครับคำถามแรกนะครับค่ะวันนั้นคุณมุกไปที่ไหนล่ะคะผมขอโทษครับผมอ่านที่วิตาเขาเขียนมาครับจริงๆแล้วคือผมไม่ได้เป็นคนที่พูดค่ะ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 อะไรเงี้ยหรอกครับมุกล้อเล่นค่ะวันนั้นมุกไปร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ที่ไปประจำอะค่ะมุกชินแล้วก็เลยไม่ต้องใช้ไม้เท้าค่ะเบเกอรี่ที่ไปประจำขอโทษทีนะครับค่ะชินแล้วไม่ใช้ไม้เท้าครับงั้นผมถามต่อนะครับค่ะแล้วถ้าเป็นสถานที่ที่คุ้นเคยลองบอกความรู้สึกที่แตกต่างกันจากทุกครั้งได้ไหมครับปกติเวลาไปร้านนี้นะคะมุกก็แค่รออยู่ที่หน้าร้านค่ะเพราะว่าเจ้าของร้านจะเอาของมาให้แต่ว่าวันนั้นค่ะมุกเหมือนได้ยินเสียงรถจอดติดเครื่องอยู่ซึ่งตรงฝั่งข้างหน้าร้านนะคะเขาจะไม่ให้รถจอดแล้วมุกก็ได้ยินเสียงรองเท้าออกมา2ครั้งน่าจะมีคนลงมาจากรถ2คนแล้วมุกก็ได้ยินเสียงเหมือนประตูเหล็กแบบยืดอะค่ะเดี๋ยวก่อนนะครับคุณมุกคือผมจดไม่ค่อยทันนะครับค่ะขอโทษทีครับคุณมุกรบกวนย้อนตรงที่มีรถมาจอดอีกทีได้ไหมครับอ๋อค่ะครับข้อมูลคุณมุกน่าสนใจลองอ่านพาร์ทแรกดูก่อนนะถ้าวิตาได้คุยกับคุณมุกโดยตรงเนี่ยน่าจะดีกว่าเพราะที่สำคัญคือมันเยอะมากพี่พิมพ์ไม่ไหวแล้วเนี่ยคุณซินคะถ้าอย่างนั้นวิตาขอตัวก่อนนะคะพอดีมีเรื่องด่วนนะคะมีอะไรติดหน้ามุกเหรอคะ
ทษครับผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะคุณมุกรู้ด้วยเหรอครับดวงตาของคนเรามีพลังนะคะแต่มุกแค่ไม่มีพลังนั้นพระเจ้าก็เลยให้พลังอย่างอื่นมุกมาแทนมุกจะได้ยินได้ดีกว่าคนทั่วไปได้กลิ่นได้ดีกว่าคนทั่วไปเรามุกก็จะประสาทสัมผัสดีกว่าคนทั่วไปค่ะถ้าว่าไปแล้วมันก็ดีไปอีกแบบเหมือนกันนะครับคุณมุกรอแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยววิตาก็คงมาค่ะฮัลโหลวิตาเป็นไงหาร้านเจอไหมไม่เห็นสถานที่จริงดีกว่าคุณมุกบอกว่าได้ยินเสียงประตูเหล็กม้วนแต่แถวนี้เขาใช้แต่ประตูเหล็กยืดนะมีแต่ตึกร้างเท่านั้นที่ใช้ประตูเหล็กม้วนวิตาไปทำอะไรที่นั่นทำไมไม่มาที่นี่เราเปิดสปีกเกอร์โฟนหน่อยอ่ะพี่เปิดละขอบคุณคุณมุกมากเลยนะคะที่ช่วยให้ข้อมูลกับวิตาข้อมูลของคุณมุกช่วยวิตาได้มากเลยค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะวิตาขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะวสุเตรียมจดวิตาคุณมุกแน่ใจนะคะว่าคุณมุกได้ยินเสียงประตูเหล็กม้วนวิตาแป๊บนึงคุณมุกรอแป๊บนึงนะครับวิตาถามเลยเดี๋ยวผมมีใบครับค่ะครับเอาเลยวิตาถามเลยหลังจากนั้นได้ยินเสียงเท้าผู้ชายสองคนเดินขึ้นรถไปอย่างปกติไม่ได้เดินช้าลงเหมือนกับแบกของหนักอยู่หรือว่ามีเสียงเท้าผู้หญิงตามมาด้วยคะไม่มีนะคะเสียงรองเท้านั้นปกติแล้วก็เดินขึ้นรถไปเลยค่ะมุกนึกออกแล้วค่ะมุกได้ยินเสียงกระแอมนี้ในวันนั้นด้วยค่ะแยกเสียงกระแอมออกด้วยเหรอคะว่าของใครเป็นใครของคนนี้มุกจำได้แน่นอนค่ะเพราะว่าคนนี้จะมีเสียงหายใจที่แตกจากคนอื่นนิดหน่อยคนทั่วไปอาจจะแยกไม่ออกแต่คนที่ฟังเสียงตลอดเวลาอย่างมุกอะค่ะจำได้แน่นอนค่ะวสุจดไว้ด้วยนะวันนั้นป้ามารีบอกว่าเธอออกไปข้างนอกขอบคุณนะคะคุณมุกวสุไม่ลองทานขนมของทางร้านหน่อยหรอคะอ๋อครับเป็นยังไงคะอร่อยครับThank you.
สามารถใช้น้ำจากปั๊มบ้านข้างๆได้แปลว่าป้ามาลีต้องอนุญาตป้ามาลีรู้เรื่องทั้งหมดวิตาพวกเรากำลังออกไปทำภารกิจข้างนอกคดีน้องวาวเหรอใช่คนร้ายอยู่ข้างบ้านเส้นผมบางภูเขาแท้ๆแค่นี้ก่อนนะวิตาอยู่ที่นี่ด้วยไปวิตามาทำอะไรที่นี่ถ่ายอะไรมาวิตาปั๊มน้ำที่กำลังทำงานอยู่และท่อที่ต่อไปยังตึกร้างเป็นหลักฐานว่าคนร้ายอยู่ข้างบ้านเหยื่อเดี๋ยวฉันบอกผู้กองให้โอ้ไม่เป็นไรสำคัญที่ว่าตอนนี้เรากำลังจะจับคนร้ายได้แล้วรีบไปเถอะไปดิเออรออะไรขึ้นมาเร็วๆไปด้วยกันดิจะมาจัดการที่ข้าจะได้เจอลุงเกอร์ตัวเป็นๆ เลยนะเว้ยเฮ้ยมันจะจริงหรือวะมึงยังไม่ตายอ่ะวะลุงเกอร์ห้องใต้ดินอยู่ตรงนี้ครับมิงขึ้นไปเฝ้าป้ามาลีนี่ไปเฝ้าเองบนทางต้าลงแบบผมครับครับอ
พี่คือตำรวจนะค่อยๆลุกขึ้นมาขณะนี้กลุ่มเป้าหมายอยู่ชั้นใต้ดินกำลังพาขึ้นไปที่ชั้นหนึ่งทราบแล้วเปลี่ยนเชี่ยวเป็นแม่เลี้ยงก็เถอะเพื่อเงินถึงกับยอมขายลูกแถมยังช่วยให้ที่อยู่กับพวกแก๊งนี้อีกด้วยฉลาดมากที่เอาเรื่องพญานาคมาบังหน้าถ้าไม่ชาวบ้านหลายคนไม่กล้าผ่านมาแถวนี้เป็นการดีกับผู้ร้ายไปเลยโชคดีที่ผู้กองรู้ว่าเธอโกหกชิงจับตัวมาได้ก่อนไม่งั้นคงคาบข่าวไปบอกพวกนั้นอีกแน่เด็กผู้หญิงทุกคนที่ถูกช่วยตัวออกมาถูกฉีดยากล่อมประสาททำให้เชื่อว่าพญานาคมีอยู่จริงคงใช้เวลาฟื้นสภาพจิตใจอีกนานเลยครับตาพรุ่งนี้ให้คุณมุกเข้ามาสอบปากคำด้วยนะเขาได้ยินเสียงน่าจะยืนยันได้ว่าป้ามารีอยู่ที่สถานที่เกิดเหตุกองแอบตามวิตามาใช่ไหมคะไปรู้เรื่องทั้งหมดเบาะแสทุกอย่างที่วิตาหามาแล้วก็ช่วยวิตาไว้ซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้ผมรู้ว่าคุณไม่มีสกิลด้านความแข็งแรงเลยนะผมนึกว่าคุณจะแพ้แค่คนกับแค่กองไม้ไผ่ยังทำให้คุณบาดเจ็บได้หรอวิตาเคยพูดไว้ว่าถ้าการไขคดีของวิตามันสร้างปัญหาให้กับผู้กองจริงๆวิตาก็ยอมรับผลค่ะวิตาขอโทษจะลงโทษกับวิตายังไงก็ได้ค่ะประชุมประชุมไปสิไอ้ผมแค่จะบอกคุณว่า
ทั้งที่คุณทำได้ดีมากแต่คุณก็ยังฝ่าฝืนกฎที่มาสืบด้วยตัวเองยังดีนะที่คุณสืบเนี่ยมีขอบเขตของตัวเองไม่ดันทุลังไปเปิดประตูลงไปที่ตึกร้างไม่งั้นคุณเจอไอ้พวกนั้นแน่เพราะฉะนั้นอีก3เดือนทำให้ดีทำให้เต็มที่แล้วกันและพรุ่งนี้มาสอบพยานด้วยขอบคุณค่ะผู้กองแล้วแขนผู้กองผมไม่เป็นไรผมว่ากันให้ตัวเองด้วยไม่เกี่ยวกับคุณพรุ่งนี้เช้า7โมงเจอกันที่สนามฝึกเก่ารับทราบค่ะไอ้ลูกเกอร์มึงกลับมาแล้วจริงๆเหรอวะอดีตไม่ก็เหมือนไฟแย่ๆมือเข้ามาในไฟคนคนนั้นไม่ใช่คนที่มึงควรจะยุ่งด้วยถ้าลูกเกอร์มันยังไม่ตายจริงๆผมจะฆ่ามันด้วยมือของผมเองอีกครั้งตั้งแต่วันที่คุณไปให้ปากคำที่หน่วยจนถึงทุกวันนี้มีอะไรผิดปกติไหมครับมุกรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองแต่เป็นแค่ความรู้สึกอะค่ะอาจจะไม่มีอะไรก็ได้